ตรียิ้มแย้มผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและขอเรียนเชิญคุณนายพัทรพรยิ้มแย้มภริยานะครับจุดเครื่องทองน้อยบูชาเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์อดีตเจ้าวาดวัดพิชยยาติการามขอเรียนเชิญด็อกเตอร์นานาภาทัตติยโชตนะครับจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะอดีตบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าขอเรียนเชิญนายแพทย์สุขสันต์กิติสุภกรเปิดกวยถวายราชสักการะแล้วขอเรียนเชิญท่านพลตำรวจโทมนตรียิ้มแย้มพร้อมด้วยคุณนายพัชรพรยิ้มแย้มจุดธูปเทียนที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงขอเรียนเชิญคุณละออตั้งคารวะคุณจุดเทียนที่โต๊ะบวงสรวงขอเรียนเชิญคุณนงเยาโตวชิรคุณครับขอเรียนเชิญคุณศรีสะอาดชั้นสามารถครับขอเรียนเชิญคุณมนภาสิริโรจนากรครับขอเรียนเชิญด็อกเตอร์ธนวันเยี่ยครับขอเรียนเชิญด็อกเตอร์โคสิทธิ์สุวินิจิตครับขอเรียนเชิญคุณรุ่งลวดีรุ่งโรจน์ครับขออนุญาตเรียนเชิญพลเรือเอกปีชาญจามเจริญกรรมการกฤษฎีกาผู้เคยดำรงตำแหน่งเจ้ากรมประธรรมนูญอุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับขอเรียนเชิญคุณชัยนฤทธิ์เพชรพันธองครับขอเรียนเชิญคุณสมปองจิระประวัติตระกูลครับหรือเฮียปอครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ดร.สันติขจรบุญนะครับได้กล่าวบวงสรวงสังเวยตามลำดับอิมินาสการเรนาพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนาธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนาสังฆังอภิปูชยามะพิธีทำบุญนะถวายทักษิณานุปทานนะวันจักรีถวายแด่อดีตดวงทิพระวิญญาณนะบูรพกษัตริย์ดาธิจาตเจ้าอาวะทุกพระองค์และครายวันอายุวัฒนมงคลท่านพระเดชพระคุณท่านพระครูวิเศษสรการครบ34พรรษา